ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาชนะพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาชนะมาเผยแผ่ชื่อว่าจวนะสูตรสูตรที่ว่าเรื่องเหตุให้เคลื่อนจากคุณธรรมหรือว่าเคลื่อนจากความดีข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นนายสัตธรรมคือ1ภิกษุผู้ไม่มีศรัทธาย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นนายสัตธรรม2ภิกษุผู้ไม่มีหิริย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นนายสัตธรรม3ภิกษุผู้ไม่มีโอตตัปปะย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัตธรรม4ภิกษุผู้เกลียดค้านย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัตธรรม5ภิกษุผู้มีปัญญาตามย่อมเคลื่อนไม่ตั้งมั่นในสัตธรรมข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่8หน้าที่10พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้อความในพระสูตรนี้ที่ทำให้เคลื่อนจากคุณงามความดีหรือว่าจากคุณธรรมก็คือไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านแล้วก็มีปัญญาไม่ดีหรือว่ามีปัญญาสามก็ทำให้ไม่ได้รับผลของพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณธรรมก็ไม่มีมีแต่ทำมันเลวมีแต่ทำไม่ดีมีแต่อกุศลธรรมการที่จะปลูกฝังจิตของเราให้มีคุณธรรมหรือว่ามีคุณงามความดีนั้นก็ต้องเป็นผู้มีศรัทธาต้องเป็นผู้มีหิริต้องเป็นผู้มีโอตตัปปะจะต้องเป็นผู้มีความขยันไม่เกียจคร้านแล้วก็มีปัญญาดีที่จะนำคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัตินำตนเองให้ไปสู่เส้นทางของมรรคผลนิพพานได้นั่นเองคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาต้องนำไปปฏิบัติถึงจะได้ผลถ้าวางไว้เฉยๆและท่องเฉยๆก็ไม่ได้ผลเจริญพร